ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นเพราะว่าระยะห่างระหว่างพวกเขามันใกล้กันมากฉะนั้นท่าทางที่หลงเฉินกำลังแสดงออกมามันให้ความรู้สึกราวกับว่าโอ้ข้าเองก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเจ้ามานานอะไรทำนองนี้นี่ทำให้ไม่มีใครสนใจอะไรเขาหยานเฟยได้ถูกหลงเฉินตบจนปลิวออกไปทำให้ทุกคนได้แต่หวาดผวาชายร่างเตี้ยเองก็ได้แต่อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงหลงเฉินเดาถูกแล้วว่าชายร่างเตี้ยนั้นเป็นคนตระกูลหลงอีกฝ่ายได้รับแจ้งว่าให้ดูแลรับผิดชอบเขาฉะนั้นถึงได้พยักหน้าเพื่อทักทายเขาตั้งแต่ที่มาถึงจริงๆแล้วอีกฝ่ายรู้แต่แรกแล้วว่าการกระทำของหยานเฟยก็เพื่อสร้างความลำบากให้กับหลงเฉินแต่เขายังไม่ทันจะได้ลงมืออะไรหลงเฉินก็เป็นคนเปิดงานเป็นคนแรกแม้ว่าเขาเองก็เคยได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับหลงเฉินมาบ้างแล้วว่าเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะดิบเถื่อนขนาดนี้มาถึงก็ตบหน้าอีกฝ่ายโดยไม่สนอะไรเสียได้ยานเฟยถูกหลงเฉินตบปลิวออกไปทำให้นักรบมังกรสวรรค์ด้านหลังคว้าเอาอาวุธออกมาด้วยความโกรธการกระทำของหลงเฉินเปรียบเสมือนการหยามพวกเขาทั้งกองกำลังแม่ทัพที่7ของกองกำลังมังกรสวรรค์คือเย่เปิ่นฉางเจ้านั้นถูกฆ่าไปแล้วเจ้ามันเป็นเต่าที่มุดมาจากรูไหนกันกล้าดีอย่างไรถึงได้กล้าหลอกลวงข้าหลังจากที่หลงเฉินเหวี่ยงตบไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเอามือกอดอกแล้วเย้ยันออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจกองกำลังมังกรสวรรค์แม้แต่น้อยความเป็นจริงแล้วหยานเฟยคือคนที่ทางตระกูลเย่ส่งมาแทนที่เย่เปิ่นฉางที่ถูกสังหารไปเขาคือแม่ทัพที่7คนใหม่ส่วนชายร่างเตี้ยเองก็คือแม่ทัพที่6และแม้ว่าจะมีศักดิ์เหมือนกันแต่เขามีเกียรติและชื่อเสียงสูงกว่าทว่าตัวหยานเฟยนั้นเป็นพวกที่อดดีฉะนั้นถึงได้ทำให้ทางตระกูลเย่ไม่ได้ฝากฝังอะไรที่สำคัญไว้มากนักอย่างไรก็ตามตัวเย่เปิ่นฉางได้ถูกสังหารไปแล้วทำให้ไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่นักนี่ทำให้ทางตระกูลส่งเขามาประจำการชั่วคราวการปกป้องดินแดนหยินหยางเองก็ไม่มีอะไรมากนักเรียกได้ว่าการที่ส่งหยานเฟยมาก็เพื่อมายั่วยุชายร่างเตี้ยเท่านั้นทางชายร่างเตี้ยเองก็ไม่ได้อยากจะสนใจอะไรอีกฝ่ายเพราะผู้อาวุโสหลงได้พูดเอาไว้ว่าให้คิดเสียว่าอีกฝ่ายเป็นสุนัขที่กำลังพองขนท้ายที่สุดวันนี้หยานเฟยก็กัดหลงเฉินเอาเสียได้ทางหลงเฉินเองก็ไม่ได้สนใจและเหวี่ยงฝ่ามือฟาดเข้าใส่ทำให้ชายร่างเตี้ยเข้าใจได้ถึงความตั้งใจของผู้อาวุโสหลงได้ทันทีร่นหาที่ตายหยานเฟยโกรธจัดเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาไม่เคยถูกตบตีแบบนี้มาก่อนเขาคว้าเอากระบี่กลางหลังออกมาโดยที่สภาวะพลังพวยพุ่งออกมาไม่หยุดแล้วกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเคลื่อนไหวก็ตระหนักได้ถึงสิ่งผิดปกติเพราะว่ามีเถาวัลย์สีขาวดำผูกเท้าของเขาเอาไว้ทำให้เขาระเบิดพลังออกมาน่าเสียดายที่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ถึงได้ทำให้เขาประหลาดใจมากยิ่งกว่าเก่าระหว่างที่กระบี่ในมือกำลังจะฟันเข้าใส่เถาวัลย์นี้ก็เป็นตอนที่มีร่างที่บอบบางปรากฏตัวขึ้นแล้วเชือดศีรษะของเขาออกจากบ่าพร้อมหิ้วศีรษะของเขาออกไปทุกคนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าเจ้าของการโจมตีนี้คือตงหมิงยาวูนางไม่ได้หลบซ่อนตัวแต่โจมตีซึ่งหน้าโดยที่สามารถสะบั้นศีรษะของอีกฝ่ายอย่างง่ายดายไม่ต่างจากการหยิบของงอออกจากกระเป๋าใครกล้าเคลื่อนไหวข้าจะฆ่ามันตงหมิงอยู่เอามีดสั้นจี้ศีรษะของหยานเฟยระหว่างที่กองกำลังมังกรสวรรค์กำลังจะกระโจนออกมานี่ทำให้นักรบมังกรสวรรค์ต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งรีบหยุดเท้าเอาไว้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าสตรีชมงามน่ารักคนนี้จะน่ากลัวขนาดที่สามารถสะบั้นศีรษะของหยานเฟยได้ง่ายๆแบบนี้ตงหมิงอยู่โยนศีรษะของหยานเฟยออกไปทางหลงเฉินหลงเฉินคว้าผมของอีกฝ่ายเอาไว้แล้วใช้มือตบไปหลายครั้งทำให้ใบหน้าของอีกฝ่ายบวมช้ำไม่ต่างจากหัวหมูนี่คือยอดฝีมือที่กำลังจะตัดผ่านเขตแดนสังสารวัดหากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงจะถูกฟาดจนศีรษะระเบิดไปแล้วหลงเฉินตบไปและก่นด่าไปว่าใครใช้ให้เจ้าปลอมตัวมาไหนตอบมาสิว่าเจ้าเป็นใครข้าคือหยานเฟยข้าคือแม่ทัพที่7ของกองกำลังมังกรสวรรค์หยานเฟยที่มีแต่ศีรษะและร่างถูกตรึงเอาไว้ทำให้ชีวิตของเขาอยู่ในกำมือของหลงเฉินได้แต่ส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธและความหวาดกลัวผายลมแม่ทัพที่7มันเป็นตำแหน่งของเย่เปิ่นฉางเจ้าคิดจะหลอกใครกันแน่ไอ้หนูปากแข็งนักนะเจ้าจะไม่พูดใช่ไหมดีข้าจะตบให้ปากเน่าเลยคอยดูหลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือไปมาทำให้ใบหน้าของหยานเฟยแกว่งไปมากลัวเหรินและคนอื่นๆต่างถอยห่างออกไปเพราะกลัวว่าศีรษะของหยานเฟยจะระเบิดคามือทำให้เลือดกระเด็นใส่พวกเขาผู้ใต้บังคับบัญชาของหยานเฟยเองก็ทำได้เพียงแค่มองดูอยู่เฉยๆอย่างหมดทนทางโดยที่ไม่กล้าก้าวขาแม้แต่น้อยพวกเขากลัวว่าหลงเฉินจะสังหารหยานเฟยลงที่นี่
พวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะร้ายกาจขนาดนี้ไม่แม้แต่จะต้องลงมือจัดการตัวตนระดับแม่ทัพด้วยตัวเองพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเถาวัลย์ใต้ดินเมื่อครู่เป็นของใครแต่เมื่อตงหมิงยะวู่ปรากฏตัวขึ้นก็หิ้วศีรษะของหยานเฟยจากไปเฉยๆข้าเป็นแม่ทัพคนใหม่หยานเฟยส่งเสียงกรีดร้องออกมาและเป็นเพราะว่าใบหน้าที่ยับยุยี้หมดแล้วถึงได้ออกเสียงได้ไม่ชัดข้าไม่เชื่อหลงเฉินเย้หยันออกมาทุกคนที่นี่สามารถยืนยันตัวตนของข้าได้หยานเฟยส่งเสียงออกมาอีกครั้งยืนยันแล้วไงก็ข้าไม่เชื่อให้คนของเจ้ากลับไปเอาใบรับประกันมาก่อนก็แล้วกันข้าจะรออยู่ที่นี่ระหว่างที่พูดหลงเฉินก็ไม่ได้หยุดมือของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาเหวี่ยงฝ่ามือตบหน้าของอีกฝ่ายต่อไปแต่มันเบาลงกว่าเดิมมากมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ศีรษะของหยานเฟยบวมช้ำจนมีขนาดใหญ่เสียยิ่งกว่าแก้มก้นผิวของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงความรู้สึกราวกับกำลังจะระเบิดได้ทุกเมื่อมันเป็นภาพที่ดูน่ากลัวมากแม่ทัพเฉียวท่านจะยืนอยู่เฉยๆงั้นหรือตอนนี้เองที่นักรบมังกรสวรรค์คนหนึ่งส่งเสียงออกมาชายร่างเตี้ยคนนั้นมีชื่อเต็มว่าเฉียวหยางตอนนี้เมื่อได้ยินเสียงนั้นก็ทำให้เขาได้สติกลับคืนมาแล้วพูดขึ้นว่าหลงเฉินชายคนนั้นเป็นแม่ทัพของกองกำลังมังกรสวรรค์จริงๆตรงจุดนี้ข้าสามารถยืนยันได้เฉียวหยางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและดูมีเหตุผลท่านแม่ทัพเฉียวการยืนยันของท่านมันเปล่าประโยชน์ในเมื่อท่านก็ยืนยันได้ว่าตราในมือของข้าเป็นตัวแทนของผู้อาวุโสหลงแต่อีกฝ่ายกลับไม่สนใจฉะนั้นข้าคงจะไม่สามารถเชื่อถือคำยืนยันของท่านได้โอ้แย่จริงๆหลงเฉินหัวเราะออกมานี่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันเป็นการเอาคืนของหลงเฉินที่หยานเฟยกล้าจงใจสร้างปัญหาให้พวกเขาเป็นเพราะหยานเฟยรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่ามันเป็นตราประทับของผู้อาวุโสหลงแต่ก็ยังสั่งให้หลงเฉินไปหาหลักฐานมายืนยันมันเป็นการจงใจสร้างความลำบากให้กับคนอื่นตอนนี้หลงเฉินก็นำคำพูดแบบเดียวกันกลับมาใช้กับหยานเฟยเองเช่นเดียวกันแล้วนี่ควรจะทำเช่นไรกันดีเฉียวหยางแสดงท่าทางที่เหมือนกำลังเหม่อลอยออกมาหลงเฉินไม่ได้พูดอะไรแต่ในมือก็ยังคว้าศีรษะของหยานเฟยเอาไว้โดยที่อีกมือโบกหน้าอีกฝ่ายเป็นพักๆทุกคนได้แต่มองไปยังศีรษะของหยานเฟยด้วยความรู้สึกขนหัวลุกเพราะกลัวว่ามันจะระเบิดออกมาไปทั้งหลูชวงและคนอื่นๆต่างสายศีรษะช่วงแรกพวกนางโกรธจัดกับการกระทำของหยานเฟยที่จงใจสร้างปัญหาให้พวกเขานางอยากจะกระโจนออกไปสู้กับอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำทว่าเมื่อได้เห็นสภาพที่น่าสังเวชในตอนนี้ก็ทำให้พวกนางเริ่มรู้สึกสงสารอีกฝ่ายขึ้นมาแล้วจะล่วงเกินใครไม่ล่วงเกินดันไปล่วงเกินหลงเฉินเสียได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าคนชั่วมันก็ต้องเจอคนชั่วเหมือนกันนี่แหละกรรมตามสนองถ้าพูดจริงๆตราของเจ้าเองก็เป็นของจริงเราหยานเฟยส่งเสียงกรีดร้องเหมือนหมูโดนน้ำร้อนลวกออกมาแล้วไม่ต้องการหลักฐานแล้วงั้นหรือหลงเฉินหยุดมือของเขาแล้วจ้องมองใบหน้าที่บวมจนมองไม่เห็นดวงตาของหยานเฟยไม่จำเป็นหยานเฟยรีบส่งเสียงออกมาอย่างดังฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดระหว่างการสื่อสารของพวกเราสินะเอาละในเมื่อความผิดพลาดถูกแก้ไขไปแล้วงั้นมาเถอะข้าจะช่วยประกอบร่างเจ้าใหม่ให้หลงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วยกเอาศีรษะของหยานเฟยกลับไปคืนที่เดิมอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทำเช่นนั้นแล้วก็ทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆถึงกับหลุดหัวเราะออกมาเป็นเพราะว่าสภาพศีรษะของหยานเฟยในตอนนี้มันบวมเป่งอย่างมากเรียกได้ว่ามีความกว้างพอๆกับช่วงไหล่ทำให้ดูตลกไม่ต่างอะไรไปจากมนุษย์ย่อส่วนหัวโตอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้หัวเราะทว่าพูดออกมาด้วยใบหน้าที่จริงจังว่าพวกเราต่างเป็นคนหนุ่มฉะนั้นคงต้องฝึกขัดเกลาด้านการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันให้มากกว่านี้ข้าเชื่อว่าหากเราพยายามฝึกฝนต่อไปทุกวันความสามารถของเราจะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างแน่นอนเมื่อกลับมารับรู้ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งหมดได้อีกครั้งนี้ทำให้หยานเฟยรู้สึกราวกับว่าศีรษะของเขากำลังจะระเบิดออกได้ทุกเมื่อเขาค่อยๆลืมตากลับขึ้นมาแต่มองเห็นผ่านช่องว่างเล็กๆและส่งสายตาที่เกลียดชังออกมาเพราะเขารู้ดีว่าวันนี้เขาเสียชาติตระกูลไปหมดแล้วเขาอยากที่จะฉีกร่างของหลงเฉินออกเป็นชิ้นจริงๆทว่าเขาไม่กล้าลงมือเพราะเขารู้สึกเกรงตัวเกิดมาทั้งชีวิตนี้เคยแต่ทำเรื่องอวดดีทว่าตอนนี้กลับต้องมาเจอคนที่อวดดีเสียยิ่งกว่าเป็นอะไรไปหรือว่ายังไม่อยากจะหลีกทางให้อีกงั้นหรืออยากจะได้หลักฐานอะไรอีกไหมหลงเฉินถามออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบ
มันทำให้หยานเฟยกัดฟันเอาไว้แน่นแต่พบว่าเมื่อกัดไปแล้วกลับไม่พบอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลือฟันอยู่สักซี่เขาโบกมือของเขาออกไปเพื่อให้คนเปิดทางให้นี่ทำให้หลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งป้องมือให้กับเฉียวหยางพลางนำคนของเขาเดินจากไปเมื่อมองออกไปยังสายตาที่แทบจะลุกเป็นไฟของนักรบกองกำลังมังกรสวรรค์ที่7ถึงขนาดที่อยากจะคว้าเอาอาวุธออกมาก็ทำให้หลงเฉินหยุดเท้าลงแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าไม่จำเป็นต้องมาจ้องข้าด้วยสายตาแบบนั้นหรอกเพราะว่าพวกเจ้าไม่มีคุณสมบัตินั้นหากว่ายอมรับไม่ได้ก็ไปท้าประลองกับนักรบโลหิตมังกรของข้าเลือกเอาได้เลยว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีแล้วมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะตายหลงเฉินพูดจบก็ทำให้ดวงตาของนักรบโลหิตมังกรต่างเปล่งประกายออกมาพลางจ้องมองไปทางนักรบมังกรสวรรค์ราวกับพยัคฆ์ที่กำลังเลือกเหยื่อของตัวเองมันเป็นความกระหายเลือดที่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับใจสั่นไปหมดเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีใครกล้าก้าวออกมาหลงเฉินเย่ยหยันอย่างเย็นชาพอลังนำกลุ่มคนของเขาเดินหายเข้าไปภายในดินแดนหยินหยางอย่างช้าช้าเมื่อมองออกไปทางกลุ่มของหลงเฉินก็ทำให้หยานเฟยกัดฟันพูดออกมาว่าหลงเฉินเจ้ารอข้าก่อนเถอะกล้าต่อต้านตระกูลเทพของข้าแบบนี้เจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่ดีแน่ท่านแม่ทัพจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นท่านหรือตระกูลเย่ก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของตระกูลเทพได้อ๋อใช่ข้าแนะนำให้ท่านอย่าเพิ่งพูดไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าตัวท่านเริ่มจะมีอะไรรั่วออกมาแล้วเฉียวหยางเย่ยหยันออกมาก่อนที่ผู้คนจะพบว่าตอนนี้ศีรษะของหยานเฟยเริ่มจะมีอะไรรั่วออกมาจริงๆตอนนี้ผิวหนังบนใบหน้าของเขาหลุดลุ่ยออกมากองกันที่กลางหน้าอกของเขามันเป็นภาพที่ทำให้ผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเพราะนี่หลงเฉินทำอะไรไปกันแน่พื้นที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและคลื่นระลอกอันทรงพลังที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยป่าใหญ่สีเขียวเชื่อมกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นดินแดนรกร้างอันแห้งแล้งราวกับผมที่เพิ่งถูกตัดมาจนเหลือแต่ตอเนื้อขุนเขาอันไร้ที่สิ้นสุดนี้เต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือเผ่าโลหิตที่มีมากมายไม่ต่างไปจากฝูงมดพวกมันยึดเอายอดเขาเอาไว้ทั้งหมดพวกมันต่างกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นราวกับเป็นรูปปั้นใจกลางของสถานที่แห่งนี้มีกลุ่มคนกำลังวิ่งวุ่นกันไปหมดตอนนี้ยอดฝีมือเผ่าโลหิตกำลังสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาเหนือสิ่งก่อสร้างนี้เป็นรอยแยกของห้วงมิติและประตูทางเชื่อมขนาดใหญ่กำลังหมุนวนอย่างต่อเนื่องมันทำให้ห้วงมิติส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาราวกับเป็นปากของอสุรกายที่พร้อมจะกลืนกินโลกทั้งใบพี่ใหญ่พวกมันกำลังสร้างค่ายกลข้ามโลกนี่เป็นมหาค่ายกลขนาดใหญ่และจากการผันผวนที่ส่งออกมาแล้วมันคงจะเชื่อมไปยังโลกอีกหลายโลกหลงเฉินและคนอื่นๆเดินหน้าต่อไปอย่างช้าๆและเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้เซี่ยเฉินส่งเสียงทุ้มต่ำออกมาทั้งหมด7โลกหลงเฉินพูดขึ้นมามันทำให้เซี่ยเฉินผงะไปแล้วถามกลับมาว่าพี่ใหญ่นี่ท่านไปเชี่ยวชาญด้านค่ายกลตั้งแต่เมื่อไหร่กันท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างจากอักขระเหล่านั้นได้งั้นหรือหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่สามารถสัมผัสถึงการผันผวนของอัครพวกนั้นได้หรอกแต่ข้ามองเห็นรู7รูจากช่องว่างมิตินั้นภายในรูนั้นเองก็มียอดฝีมือเผ่าโลหิตอยู่เหมือนกันเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เซี่ยเฉินมองออกไปแต่ประตูมิตินี้มันเปรียบเสมือนปักยักษ์ฉะนั้นด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาถึงเห็นได้เพียงแค่ว่ามันดูเหมือนมีประตูทางเชื่อมเล็กๆแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีมากขนาดไหนหากว่าใช้พลังจิตวิญญาณในการฝืนดูก็จะถูกตรวจจับได้ง่ายๆทว่ามันเป็นเพราะพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินมันทรงพลังมากถึงได้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้ง่ายๆมันทำให้เซี่ยเฉินรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันทีโลก7โลกเลยงั้นหรือนี่เผ่าโลหิตมันแข็งแกร่งขนาดไหนกันกูหยางแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแปลกตรงไหนได้ยินมาว่ามีเพียงมหาจักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถต้านทานยุคมืดได้ถึงได้ชื่อว่ายุคมืดยังไงล่ะตัวตนของมหาจักรพรรดินั้นเป็นตัวตนที่สูงส่งไม่สามารถเทียบเคียงได้เลยจริงๆเมื่อคิดถึงความน่ากลัวของมหาจักรพรรดิม่อหลี่ก็ทำให้หลงเฉินพึมพำออกมาเขายอมรับจากใจจริงเลยว่าเขาเป็นฝ่ายแพ้ตัวเขาไม่เคยได้ลิ้มรสชาติความพ่ายแพ้ในขอบเขตเดียวกันทว่าเมื่อเป็นมหาจักรพรรดิมันกลับทำให้เขาเป็นฝ่ายเสียถ้ามหาจักรพรรดิม่อหลียอมรับด้วยตัวเองเลยว่ามันเป็นการตีตราของวิธีสวรรค์ในช่วงที่อีกฝ่ายตัดผ่านช่วงขอบเขตเชื่อมยมโลกเช่นเดียวกันขอบเขตพลังของทั้งสองคนเท่ากันแต่ศักยภาพในการต่อสู้กลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การต่อสู้ที่ทำลายความมั่นใจของเขามันกลับยิ่งทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นไปอีกเพราะเขาได้พบกับเป้าหมายใหม่แล้ว
พี่ใหญ่ท่านเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันคนที่ต่อสู้กับมหาจักรพรรดิแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้มันมีเพียงแค่ท่านเท่านั้นกัวเหรินแสดงสีหน้าที่ชื่นชมสรรเสริญออกมาความสามารถในการประสบของเจ้านี่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจริงๆเอาเถอะแพ้คือแพ้ไม่มีอะไรให้ไม่กล้ายอมรับหรอกกัวเหรินเจ้ารับหน้าที่นำทัพเข้าปะทะศัตรูวันนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าได้อวดเก่งหลงเฉินพูดออกมาได้ท่านรอดูได้เลยกัวเหรินที่ได้ยินเช่นนั้นได้แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเขาคว้าเอาหน้าไม้สีเลือดออกมาไว้ในมือพร้อมทั้งแผลงศรออกไปอย่างไม่รอช้าลูกศรนี้ได้พุ่งทะลวงผ่านห้วงมิดและสาดแสงสว่างใสออกมาทำให้ยอดฝีมือเผ่าโลหิตทั้งหลายถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปข้าล่องข้ามมหาสมุทรทั้ง 40,000 คีรีข้าปีนผ่านไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะฟ้าดินหรือจักรวาลต้องสั่นไหวหน้าไม้เทพชุดเกราะโลหิตและทักษะอันแพรวๆผู้พดุงหลักศีลธรรมคือกัวเหรินคนนี้ผู้บัญชาการกองกำลังโลหิตมังกรกัวเหรินอยู่ที่นี่แล้วยังไม่รีบฆ่าตัวตายอีกงั้นหรืออย่าบอกนะว่าอยากจะให้ข้าลงมือด้วยตัวเองกัวเหรินในชุดเกราะของเขาได้ถือหน้าไม้เอาไว้โดยที่ร่างของเขายืนอยู่กลางม่านฟ้าและมองลงไปยังกลุ่มยอดฝีมือเผ่าโลหิตที่กำลังแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัวเหรินโบกมือของตัวเองออกไปทำให้สรสีเลือดพวยพุ่งออกมาและหายเข้าไปภายในทางเชื่อมเหล่านั้นมันระเบิดออกทำให้เศษชิ้นส่วนมากมายกระจัดกระจายไปทั่วเศษชิ้นส่วนเล็กๆนี้มันมีความคมมากทำให้เมื่อสัมผัสเข้ากับร่างของยอดฝีมือเผ่าโลหิตก็ทะลวงผ่านร่างของพวกรมันไปทันทีพลังอันไร้ที่สิ้นสุดกวาดออกไปโดยรอบทำให้ร่างของยอดฝีมือเผ่าโลหิตระเบิดออกตามๆกันหมอกเลือดมากมายย้อมไปทั่วม่านฟ้าเพียงแค่การโจมตีเดียวกลับทำให้สนามรบแหว่งหายไปส่วนหนึ่งด้วยความที่ระดับพลังของกัวเหรินเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้สรกัมปนาทของเขายิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้มันสลักได้เพียงแค่อักขระทะลุทะลวงอักขระเดียวเท่านั้นทว่าตอนนี้กลับสลักได้ถึง3อักขระมันเป็นพลังทะลุทะลวงที่น่าสะพรึงกลัวมากข้าไม่รู้เลยว่ายอดฝีมือเผ่าโลหิตนั้นต่อกรกับมนุษย์มานานเกินไปหรือไม่ถึงได้ส่งเสียงสังการแบบเดียวกันออกมายอดฝีมือเผ่าโลหิตจำนวนนับไม่ถ้วนพากันโถมเข้าใส่ทางกัวเหรินราวกับเป็นกลุ่มเกลียวคลื่นขุนเขาที่อยู่รอบๆเองก็ระเบิดออกไม่คิดเลยว่าใต้พื้นดินก็ยังมีฝูงยอดฝีมือเผ่าโลหิตอยู่มากมายขนาดนี้ให้ตายเถอะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเมื่อเห็นจำนวนศัตรูตรงหน้าก็ทำให้กัวเหรินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะหากว่าสังหารพวกมันลงทั้งหมดก็จะต้องได้รับโลหิตบรรพการบริสุทธิ์มาเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนบุกผาโปรยปลายกัวเหรินส่งเสียงกูร้องออกมาก่อนที่จะเก็บเอาหน้าไม้ของเขากลับไปแล้วโบกมือเพื่อโยนลูกแก้วในมือออกไปเมื่อมันแยกตัวออกจากมือของเขาก็ระเบิดออกอย่างต่อเนื่องราวกับเป็นพลุไฟตราบเท่าที่เป็นยอดฝีมือเผ่าโลหิตที่อยู่ในรัศมีระเบิดของมันก็ต่างถูกสังหารลงทั้งหมดอย่างไรก็ตามจำนวนของยอดฝีมือเผ่าโลหิตนั้นมีอยู่มากมายเกินไประหว่างที่กำลังจะถมเข้าใส่ทางกัวเหรินก็เป็นตอนที่ปราณกระบี่อันทรงพลังพุ่งฉีกม่านฟ้าเข้ามาทุกสิ่งที่ปราณกระบี่นี้สัมผัสต่างถูกสังหารลงสิ้นในที่สุดกองกำลังโลหิตมังกรก็ส่งการโจมตีออกมาหลังจากที่พวกเขาตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโยงโลกระดับหนึ่งกันได้ก็ทำให้ศักยภาพในการต่อสู้เพิ่มขึ้นมากเมื่อลงมือก็ทำให้พลังภายในร่างประตูออกมาราวกับว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อการต่อสู้สนามรบนี่และสถานที่ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาได้เฉิดฉายทันใดนั้นเองที่ม่านมิติได้ฉีกออกก่อนที่หอกกระดูกจะทะลวงผ่านม่านฟ้ามันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังแห่งความตายที่ทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีไปมันเป็นการโจมตีของยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกเขตแดนสังสารวัฏข้ารับมือเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้กัวเหรินไม่ได้แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาคลื่นพลังทำลายของมันได้กระแทกเข้าใส่กลางหน้าอกของเขาเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของเขาถูกกระแทกปลิวออกไปไกลแต่ไม่ได้ถูกการโจมตีนี้ทะลวงผ่านร่างม่านมิติได้สั่นไหวก่อนที่จะปรากฏร่างของชายชราเผ่าโลหิตขึ้นมาอีกฝ่ายกำลังแสดงสีหน้าที่ตะลึงออกมาระหว่างที่มองไปยังร่างที่ลอยเคว้งออกไปของกัวเหรินด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อ55ขอบเขตเชื่อมโยงโลกเขตแดนสังสารวัฏมันก็งั้นๆแหละทำอะไรข้าไม่ได้ด้วยซ้ำกัวเหรินยืนกลับขึ้นมาพร้อมทั้งส่งเสียงหัวเราะอย่างดังณตอนนี้กลางหน้าอกของกัวเหรินติดที่เคาะประตูเอาไว้มันเป็นที่เคาะที่เขาช่วยหลงเฉินแงเอามาจากประตูมรณะชิ้นหนึ่งอยู่ที่หลงเฉินส่วนอีกชิ้นอยู่กับเขาและถูกนำมาติดเอาไว้กับชุดเกราะเพื่อเอาไว้เป็นไพ่ตายสำหรับรักษาชีวิตในช่วงวิกฤต
ก่อนหน้านี้เขาเองก็รู้สึกเป็นกังวลกับการโจมตีนี้ว่าจะไม่สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้ทว่าผลลัพธ์ของมันกลับเป็นการที่ทำให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนอกเหนือจากต้องรับแรงสะท้อนที่ส่งร่างลอยเควงออกไปมันทำให้เขามีความสุขขึ้นมาโดยทันทีนี่ทำให้ชายชราคนนั้นเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งกระโจนเข้าหาทางกัวเหรินอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขายอมรับไม่ได้ฉะนั้นถึงได้ทำให้อัครสีเลือดไหลทะลักออกมาจากทั่วร่างแน่นอนว่าครั้งนี้เขากำลังจะใช้พลังทั้งหมดออกมารับมาแล้วรอบหนึ่งอีกสักรอบจะเป็นไรไปกัวเหรินเย้ยหยันแล้วก้าวออกไปเมื่อเห็นว่าหอกนี้กำลังพุ่งเข้ามาก็ใช้หน้าอกรับมันเอาไว้อย่างไรก็ตามครั้งนี้หอกของชายชราได้ตวัดออกแล้วเปลี่ยนทิศทางเพื่อแทงเข้าใส่เอวของกัวเหรินแทนเสียงระเบิดส่งออกมาทำให้ร่างของกัวเหรินถูกกระแทกปลิวออกไปไกลสิ่งที่ทำให้ชายชราลึงก็เพราะว่าการโจมตีของเขาก็ยังปะทะเข้ากับวัตถุรูปร่างที่เคาะประตูอยู่ดีร่างของกัวเหรินลอยเคว้งออกไปไกลแต่ชายชราเองก็รู้สึกด้านชาไปทั้งมือจนเกือบทำหอกหลุดมือไปเช่นเดียวกันมันทำให้หัวใจของเขาบีบรัดเพราะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้นางโง่ไพ่ตายของข้าน่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ดั่งใจนึกลูกไม้กระจอกกระจอกของเจ้าหน้าหรือจะสู้กับข้าได้ช่างน่าขันจริงๆกัวเหรินเย้ยหยันออกมาอย่างไรก็ตามเขาที่อยู่ด้านนอนในชุดกรอกกลับมีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากเพราะว่าเมื่อครู่เขาประมาทเกินไปจนเกือบจะถูกเล่นงานโชคดีที่ตอนสร้างชุดกรอกก็ได้คิดคำนึงถึงจุดนี้เผื่อเอาไว้แล้วถึงได้เคลื่อนย้ายตำแหน่งของมันอย่างฉับพลันทว่าเมื่อทำเช่นนั้นก็ทำให้เขาต้องแบกรับคลื่นแรงสะท้อนอันรุนแรงของมันถึงได้ทำให้รู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามมันพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งแล้วว่าโลหะจากยมโลกนี่แหละเป็นไพ่ตายรักษาชีวิตของเขาขนาดการโจมตีเต็มกำลังของยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนความตายยังทำอะไรไม่ได้หลังจากนี้เขาจะกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานโดยทันทีไอ้แก่เอาดาบข้าไปกินกัวเหรินส่งเสียงตะโกนอย่างดังก่อนที่จะฟาดฟันดาบสีเลือดออกไปด้านหน้าเมื่อเห็นการโจมตีของกัวเหรินก็ทำให้ชายชราไม่กล้าประมาทเพราะว่าง่ามือขวาของเขาได้ฉีกออกและด้านชาไปหมดะนี่ทำให้เขาเปลี่ยนมาถือหอกด้วยมือซ้ายแล้วรับการโจมตีเอาไว้ดาบนี้ได้ฟาดเข้าใส่หอกอย่างจังทำให้ชายชราได้รับแรงสะท้อนอย่างหนักหน่วงพลังที่แฝงอยู่ในดาบของกัวเหรินมันทรงพลังถึงขนาดกระแทกร่างของชายชราถอยกลับไประหว่างที่ชายชราถอยกลับก็เป็นตอนที่มีมีดสั้นปรากฏขึ้นจากทางด้านหลังทำให้ศีรษะของเขากระแทกเข้ากับมีดสั้นนี้ตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่มีใครเห็นเลยว่าเจ้าของการโจมตีนี้เป็นใครกันแน่หลงเฉินที่ยืนอยู่กลางม่านไฟได้เผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าสมแล้วจริงที่เป็นทักษะสังหารสวรรค์ซึ่งแม้แต่หลิงเย่เหวียนเองก็ยังให้ความสำคัญตรงหมิงยาวู่ที่ได้เรียนรู้มันทำให้นางยิ่งไร้กาศมากขึ้นไปอีกขนาดเขาที่คุ้นเคยกับการผันผวนของนางแต่เมื่อนางพรางตัวก็ยังตรวจจับนางไม่ได้เสียงระเบิดส่งตามออกมาโดยที่อมันเองก็กำลังเผชิญหน้ากับชายชราขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัดเช่นเดียวกันทั้งสองต่างฝ่ายต่างถูกกระแทกถอยกลับไปชายชราถอยหลังกลับแต่เป็นเวลาเดียวกันกับที่ปรากฏต้นหลิวยักย้ายขึ้นมากิ่งก้านหลิวมากมายตรึงร่างของเขาเอาไว้ขณะที่คมมีดจันเซี่ยวพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วชายชราส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังเพื่อทำลายกิ่งก้านหลิวที่อยู่ทั่วร่างตอนนี้เองที่คมมีดจันเซี่ยวนี้ได้มาถึงหน้าผากของเขาของขวัญของหลิงเย่เหวียนมันเป็นอาวุธที่มีความคมมากพริบตาที่สัมผัสเข้ากับศีรษะของชายชราก็ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัดตกตายลงอีกคนการที่สามารถร่วมมือกับหลิวหลู่เหียนเสียนสังหารสถานรัฐเขตแดนสังสารวัดไปได้แบบนี้มันทำให้ทั้งหวานส่งเสียงงอโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นโดยทันทีข้าเสียงกู่ร้องส่งออกมาจากรอบทิศทางราวกับเสียงคำรามจากสวงสวรรค์หนานกงสุเยเว่ไปทั้งหลูชวงและเย่หลิงฉานต่างนำธรรมของพวกนางบุกออกไปจากสามทิศทางแล้วพุ่งเข้าปะทะกับกองกำลังยอดฝีมือเผ่าโลหิตโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ